ราชสีห์ตอนที่9ราชสีห์นั้นเป็นสัตว์ที่องอาจสง่างามมาโดยกำเนิดและเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดเป็นอย่างยิ่งจะไม่ยอมเกลือกลั้วกับความสกปรกเลยเป็นอันขาดในบางครั้งอาจจะต้องลดศักดิ์ศรีของตนลงยอมแพ้ไปบ้างถ้าหากความชนะนั้นไม่คุ้มที่จะต้องแปดเปื้อนกับสิ่งที่ไม่สะอาดดังเรื่องต่อไปนี้ครั้งหนึ่งที่พระโพธิสัตว์ของเราเสวยพระชาติเป็นราชสีอยู่ในถ้ำของภูเขาใกล้ป่าหิมพานต์ในที่ไม่ไกลจากภูเขานั้นมีสุกรฝูงใหญ่อาศัยอยู่ใกล้สระน้ำแห่งหนึ่งและมีพระดาบสหลายรูปอาศัยอยู่ในบรรณศาลาใกล้สระน้ำนั้นเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งราชสีห์ฆ่าสัตว์มีกระบือและช้างเป็นต้นกินเนื้อแล้วลงไปยังสระน้ำดื่มน้ำในสระนั้นในขณะเดียวกันก็ได้มีสุกรอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารอยู่ใกล้ๆสระน้ำนั้นเช่นกันราชสีห์เมื่อขึ้นจากสระน้ำได้เห็นสุกรตัวนั้นจึงคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะกินสุกรตัวนี้แต่เมื่อมันเห็นเราเข้าแล้วจะไม่มาอีกเพราะกลัวสุกรจะไม่กลับมาจึงหลบไปเสียข้างหนึ่งสุกรมองดูราชสีห์แล้วคิดว่าราชสีห์นี้พอเห็นเราเข้าก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวเราจึงหนีไปวันนี้เราจะต้องต่อสู้กับราชสีห์เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ชูหัวขึ้นร้องเรียกราชสีห์ให้มาต่อสู้กันโดยกล่าวว่าแน่สหายเรามีสี่ขาแม้ท่านก็มีสี่ขาท่านจงมาสู้กันก่อนเถิดสหายท่านกลัวหรือจึงหนีไปราชสีห์ได้ฟังคำท้าของสุกรนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนสหายวันนี้เราจะไม่สู้กับท่านแต่จากนี้ไป7 วันจงมาสู้กันในที่นี้แหละแล้วก็หลีกไปสุกรรื่นเริงเบิกบานใจว่าเราจะได้สู้กับราชสีห์จึงเล่าเรื่องนั้นให้กับหมู่ญาติของตนฟังพวกญาติสุกรฟังแล้วก็ตกใจกลัวกล่าวว่าเจ้าจะพาเราทั้งหมดถึงความฉิบหายกันในคราวนี้แหละเจ้าไม่รู้กำลังของตัวหวังจะสู้กับราชสีห์ราชสีห์จะมาทำให้เราทั้งหมดถึงความตายเจ้าอย่าทำการอุกอาจนักเลยสุกรอ้วนนั้นสะดุ้งกลัวกล่าวถามว่าคราวนี้เราจะทำอย่างไรกันดีเล่าพวกสุกรต่างพากันพูดว่านี่แน่สหายเจ้าจงไปยังที่ถ่ายอุจจาระของพวกดาบสเหล่านั้นแล้วเกลือกตัวเข้าที่คูดเหม็นเสร็จแล้วจงขึ้นมาพึ่งแดดให้แห้งทำซ้ำกันอย่างนี้สัก7 วันพอถึงวันที่7จงเกลือกตัวให้ชุ่มด้วยน้ำค้างตั้งแต่เช้าแล้วจงมาก่อนราชสีห์จงสังเกตทางลมให้ดีแล้วยืนอยู่ด้านเหนือลมราชสีห์เป็นสัตว์สะอาดได้กลิ่นตัวเจ้าแล้วก็จะยอมแพ้ล่าถอยกลับไปสุกรอ้วนได้ทำตามนั้นในวันที่7จึงได้ไปยืนคอยอยู่ที่ตรงนัดกันไว้เมื่อราชสีห์มาถึงได้กลิ่นตัวสุกรเข้าก็รู้ว่ามันมีตัวเปื้อนด้วยคูดจึงกล่าวว่าท่านคิดชั้นเชิงดีมากหากท่านไม่เปื้อนคูดเราจะฆ่าท่านตรงนี้แหละแต่บัดนี้เราไม่อาจกัดท่านหรือตะปบท่านได้เราให้ท่านชนะก็แล้วกันราชสีห์ครั้นกล่าวว่าเราแพ้แล้วเจ้าไปเสียเถิดดังนี้แล้วก็หลีกไปจากที่นั้นแสวงหาอาหารดื่มน้ำในสระแล้วก็กลับถ้ำของตนส่วนสุกรนั้นได้กลับไปบอกพวกญาติของตนว่าเราชนะราชสีห์แล้วพวกสุกรพากันกลัวว่าราชสีห์จะกลับมาสักวันหนึ่งแล้วจะฆ่าพวกตนตายหมดจึงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นจากเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าชัยชนะที่ได้มาหากเป็นชัยชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอกุศลก็ควรชนะแต่ถ้าเป็นชัยชนะที่มีมนทินยอมแพ้ไปบ้างก็ไม่เป็นไรไปเอาชนะในด้านอื่นจะสดใสงดงามกว่า